รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งนานาเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้เมนูที่ครอบครัวเรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์วันนี้อ่ะมาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้จะได้วัตถุดิบอะไรแล้วเราจะต้องทำเมนูอะไรกันครับ1 2 3โหวุ้นเส้นแห้งมาเชียวต้องแช่น้ำก่อนทำอะไรกินดีอะวุ้นเส้นเป็นของที่มีคู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเราเราชอบกินวุ้นเส้นมากไงเฮ้ยโหนี่ตอนเด็กๆนี่ได้ฉายาว่าเจ้าหญิงวุ้นเส้นนะเนี่ยคุณชอบกินวุ้นเส้นมากขนาดมันบดคุณยังต้องมีวุ้นเส้นต้มยำมากินคู่เราอายจังแต่เราจะบอกว่ามันเป็นความภูมิใจนะใช่ผมก็กินด้วยกับเขาเนี่ยแหละครับไม่ต้องคือที่บ้านเราอ่ะจะกินต้มยำวุ้นเส้นน้ำข้นแล้วก็โปะมันบดโอ้โหอร่อยจริงๆนะเชื่อป่ะว่าพอโตขึ้นมาไปสั่งต้มยำวุ้นเส้นคนก็มองหน้าแล้วนะเออผมก็หลายคนบอกว่าไม่กินด้วยกันเออคนมองหน้าจริงๆนั้นตามสั่งนี่ตกใจฮะใส่วุ้นเส้นลงไปในต้มยำเหรอเออจริงๆงงเหมือนกันแต่เราก็กินตั้งแต่เด็กนะทำไมเราแบบเราอาจจะแปลกกัน2คนเงี้ยแต่มันอร่อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เลยนำเสนอค่ะว่าพอเห็นวุ้นเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจำในวัยเด็กแบบลอยขึ้นมาเยอะมากใช่ครับเราเลยจะทำมันบดแทนเท็ดดี้พอเป็นวุ้นเส้นเสร็จปุ๊บก็คิดว่ามันจะเป็นเมนูอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากต้มยำวุ้นเส้นแต่มันธรรมดาแล้วอะต้มยำธรรมดาก็อาจจะธรรมดาอาจจะซ้ำกับใครบางคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเลยครับวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะเอาละครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับแม่เครื่องเยอะจริงๆนะครับเหมือนจะเอาไว้ข่มกับอีกหนึ่งเมนูเลยคิดเองเปล่า เราจะเอาวุ้นเส้นมาผัดกับเครื่องสมุนไพรของเรา วันนี้เราจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เผ็ดลึกๆลงไปด้วยผัดหอมๆกับน้ำมันใส่เห็ดฟางใส่กุ้งแล้วก็ทำเครื่องปรุงรสราดลงไปทีเดียวแล้วก็เสิร์ฟ น่ากินมากแบบผมน้ำลายวิ่งเออมันวิ่งเลยอ่ะแม่พูดกันขนาดนี้นะฮะมันก็ต้องแบบต้องทำแล้วน่ะต้องทำแล้วนะเราจะตั้งกระทะไฟร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะหลังจากใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปผัดพริกเอาไว้ที่หลังนะเพราะว่าใส่ลงไปตอนนี้มันจะจามตะไคร้อะไรจามจามจะจามหมายถึงเรานะเราจะจามข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ยี่ขยำเขานิดนึงนะคะระหว่างที่รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำน้ำซอสต้มยำที่เจ๊บอกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมอันนี้พริกขี้หนูนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยอันนี้น้ำพริกเผานะครับเจ้าที่ชื่นชอบไม่หวานมากไม่เค็มมากนะฮะน้ำปลานะครับเร็วนะสมุนไพรเราโดนแล้วนะเสริมไอโอดีนเฮ้ยคุณเร่งผมเหรอไม่อันนี้ไว้ทีหลังแล้วก็นมข้นจืดนะครับอันนี้เพื่อความเข้มข้นเลยเท็ดดี้คนนะได้เลยใส่เห็ดฟางคุณรีบปะเนี่ยมันกระเด็นไงของเรามันไกลแบบมันกรอบแล้วอะค่ะใส่เห็ดฟางลงไปนะคะใส่กุ้งทำต้มยำน้ำเถอะมันเข้มข้นมากเลยอะใส่กุ้งลงไปก็จะรอกุ้งของเราสุกนะคะด้านหนึ่งแล้วก็กลับด้านกุ้งได้เลยสังเกตอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวเลยอะทำไมครับปกตินมข้นจืดอะถ้าเกิดเจอกับน้ำมะนาวอะมันจะขึ้นเป็นริ่มริ่มแล้วเราอะชอบให้เวลาน้ำมะนาวอะบีบลงไปสดๆก่อนทานมันจะน่าทานกว่ามันจะหอมใช่ไหมก่อนกินเลยนะมันจะหอมกุ้งของเราเริ่มได้ที่นะกุ้งมันสุกง่ายเราจะใส่พริกขี้หนูไม่ลืมใช่ไหมพริกแห้งไม่เราไม่กล้าใส่ก่อนไงเดี๋ยวเราจามกันแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแช่น้ำจนนุ่มไอ้ยาโอ้โหย่าเราอ่ะเวลาผัดวุ้นเส้นผัดไข่ผัดแห้งๆอย่างนี้เลยนะก็เห็นบางคนใส่วุ้นเส้นอ่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเยอะไม่ผิดผิดไม่อย่าแพ้เขาว่าผิดคนละแบบเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ปลายตะหลิวขยี้ขยี้แบบเนี้ยแต่ก็ขาดเป็นก้อนๆอยู่ดีนะ
พ เริ่มสุกแล้วนะสังเกตว่าสุกคือวุ้นเส้นเราคุบนะแบบเนี้ยผมว่าวุ้นเส้นคุณน้อยไปนะคิดเหมือนกันแต่ว่าคีบทีเดียวก็หมดแล้วอ่ะโอ้จุกอยู่นะวุ้นเส้นอย่างดีใสๆอย่างเงี้ยล่ะสะใจอ่ะใส่ลงมาได้เลยได้ครับอ่ะน้ำปรุงนะฮะอนุญาตยกเทแบบนี้เลยแล้วกันโอ้โหสีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วดูทำไม่ยากนะคุณผู้ชมดูนี่ทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะใช่ส่วนจำนวนพริกหรือปริมาณพริกอันนี้ปรับลดตามความแซ่บของตัวเองแล้วกันเผ็ดจัดจ้านสะใจแต่มันต้องลดนี้แหละขยี้ให้ตัวน้ำปรุงต้มยำของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวอยู่ให้ทั่ววุ้นเส้นทุกจุดมันก็ผัดต่ออีกนิดนึงค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราโดนความร้อนแห้งๆนิดนึงก็จะแบบกินง่ายเราอะชอบเห็ดฟางเวลาแบบอยู่ในเมนูแบบนี้มากเลยเอาละครับโอ้โหผัดแห้งๆแบบนี้เลยนี่แหละคุณค่าที่คุณคู่ควรเยอะแล้วจริงๆเนี่ยเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะอะต้องแบบถอนหายใจอะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราตั้งใจผัดพวกเครื่องสมุนไพรก่อนมันจะกรอบๆหน่อยนะแล้วกลิ่นมันชัดขึ้นนะสะใจมากจริงเจอนี่คือข้อดีของการทำกับข้าวกินที่บ้านนะจะใส่กุ้งกี่ตัวก็ได้โอ้โหนะแล้วก็เห็ดฟางล้วนนะนางฟงนางฟ้าไม่มีแซมโอ้ของอร่อยทำไมต้องแซมแล้วท็อปปิ้งอย่างอื่นอีกล่ะครับท็อปปิ้งอย่างอื่นใส่ผักชีใบเลื่อยอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเพิ่มกลิ่นจริงๆใช่มันต้องเหมาะมากๆสำหรับต้มยำนะผักชีฝรั่งอ่ะแล้วก็แต่อันนี้ผมดูว่าเขาดูวัยรุ่นเกินไปนะอันนี้คุณเชื่อป่ะมันเปาะๆในปากใช่ไหมสะใจมากช่วงนี้เราค้นพบว่าการใส่ไข่กุ้งลงไปหนำๆกับเมนูพวกนี้เข้ากันเมนูเส้นๆเข้ากันคุณบีบมะนาวหน่อยเมื่อกี้เราไม่ได้บีบมะนาวก่อนเสิร์ฟเลยนะฮะโอ้โหอยู่ดีๆแบบขยี้น้ำลายมันก็แบบพุ่งเข้ามาเลยอ่ะจากนั้นนะคะพริกแห้งทอดเผื่อใครรู้สึกว่าเผ็ดไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้อ่ะก็เคี่ยวพริกไปด้วยก็จะเพลินมากเพิ่มผักชีค่ะผักชีต้องมีเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานเห็นไหมคุณผู้ชมวุ้นเส้นหมูยอกระเพราหอมๆกระเทียมพริกไทยและที่สำคัญกลมกล่อมเค็มแบบไม่ทำลายสุขภาพของคุณนะครับวันนี้เรามีเมนูขนมพื้นบ้านของภาคเหนือที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้าวแตนเรามาเริ่มทำข้าวแตนกันเลยค่ะใส่น้ำแตงโมลงในภาชนะตามด้วยกะทิมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกคนผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้15นาทีใส่งาดำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นกดใส่พิมพ์นำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้
นำข้าวแตนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบวิธีทำน้ำตาลหยอดหน้าใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นนำส่วนผสมที่ได้มาหยอดหน้าข้าวแตนที่ทอดไว้ทิ้งไว้จนน้ำตาลเซตตัวดัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูข้าวแตนของฝากขึ้นชื่อที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ด้วยความกรอบอร่อยลงตัวกับส่วนผสมซอสที่หวานกำลังดีเพราะสูตรนี้เรามีตัวช่วยชั้นเลิศคือมิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ทำให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวทำให้ข้าวแตนที่ได้สีสันสวยรสชาติหวานพอดีที่สำคัญเก็บไว้รับประทานได้หลายสัปดาห์แต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมข้าวแตนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำข้าวแตนได้30ชิ้นมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นเท่ากับ1บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดวันนี้จะวุ้นเส้นมาทำตำรับที่มีแต่คนชอบนะคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นผัดขี้เมารับประทานคู่กับข้าวแต่ก่อนอื่นเราก็คงต้องรู้วิธีการหุงข้าวก่อนนะข้าวตราอาจจะยิ่งสับใครก็ไม่รู้หน้าตาล้อหล่ออยู่บนห่อข้าวคุณผู้ชมเป็นข้าวผสม5สายพันธุ์นะคุณผู้ชมมีข้าวหอมมะลิและข้าวอื่นๆด้วยพูดง่ายๆเลยทำให้ข้าวมีความอร่อยมีประโยชน์มากขึ้นและที่สำคัญกินกับเมนูอะไรก็อร่อยหุงก็ขึ้นหม้อบรรจุอยู่ในห่อสุญญากาศนะคุณผู้ชมสะอาดแบบนี้สัดส่วนในการหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนสมมติว่าข้าว200กรัมก็น้ำ400คุณผู้ชมข้าว300ก็น้ำ600เสร็จแล้วก็ไปหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนข้าวเหลือเก็บเข้าตู้เย็นเอามาอุ่นที่เตาไมโครเวฟข้าวก็ยังคงนุ่มหอมแล้วก็น่ารับประทานครับเอาละหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปผัดวุ้นเส้นกันครับเรื่องของผัดก็ต้องเลือกน้ำมันที่เหมาะสำหรับการผัดโดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูสับตามด้วยกระเทียมผัดให้หอมๆเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูยอลงไปผัดก่อนเลยใส่หมูยอเสร็จเรียบร้อยวุ้นเส้นสดแช่น้ำซะตัดก่อนเดี๋ยวมันอีนุงตุงนังกินแล้วก็ฟาดงวงฟาดงาโอ้ยสะบัดเสื้อผ้าสกปรกหมดกรรไกรตัดเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปเอาละพอใส่วุ้นเส้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมผัดให้วุ้นเส้นเนี่ยเปียกๆเอาละเราจะผัดจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งนะคุณผู้ชมนะปรุงรสชาติพริกไทยป่นคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เหยาะซีอิ๊วดำลงไปสักหยด2หยดนะคุณผู้ชมนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้วุ้นเส้นเรามีสีคล้ำๆอ่ะคุณผู้ชมตรงกลางจะเห็นอยู่แหวกซะไข่เป็ด1ฟองใส่ลงไปแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยหมกบกนี่พอหมกลงไปเสร็จใส่น้ำตาลนิดหนึ่งคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหยด2หยดส่วนความเค็มโอ้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมขวดนี้เลยอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตรา KDK สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60%
กินเค็มไม่ได้กลัวต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วใส่เหมือนที่เราเคยใส่ตามปกติแต่ปลอดภัยไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราใส่ให้เยอะๆคุณผู้ชมน่ากินจริงๆนะติดกระทะหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจขูดๆออกมามันไม่ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้ตายน่ากินอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะบางคนก็ผัดไม่เป็นจริงๆนะวุ้นเส้นอ่ะผัดให้อร่อยผัดยังไงอ่ะเห็นไหมพอขูดๆมันก็หลุดหมดคุณผู้ชมเนี่ยดูสิน่ากินมากเลยอ่ะกินเปล่าๆยังได้เลยคุณผู้ชมมาตักใส่จานกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานเห็นไหมคุณผู้ชมวุ้นเส้นหมูยอกระเพราหอมๆกระเทียมพริกไทยและที่สำคัญกลมกล่อมเค็มแบบไม่ทำลายสุขภาพของคุณนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวุ้นเส้นยังคงเป็นอะไรที่ไม่แพงยังซื้อติดบ้านไว้ได้รับประทานกับข้าวสวยก็ได้จะรับประทานวุ้นเส้นเปล่าๆไม่เพิ่มแป้งเขาก็บอกว่าคาร์โบไม่สูงมากจนเกินไปไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม่เพิ่มไขมันในร่างกายของเรานะครับคุณผู้ชมดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะจะวุ้นเส้นต้มยำแห้งหรือจะเมนูสุกี้ไข่ข้นก็อร่อยได้นะคะหลังจากนี้ถ้าคุณมีวุ้นเส้นติดบ้านไว้แบบเราเนี่ยนะคุณก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยแบบพวกเราได้เลยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวุ้นเส้นยังคงเป็นอะไรที่ไม่แพงยังซื้อติดบ้านไว้ได้รับประทานกับข้าวสวยก็ได้จะรับประทานวุ้นเส้นเปล่าๆไม่เพิ่มแป้งเขาก็บอกว่าคาร์โบไม่สูงมากจนเกินไปไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม่เพิ่มไขมันในร่างกายของเรานะครับคุณผู้ชม
พราะฉะนั้นวุ้นเส้นยังคงเป็นอาหารดีและก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีเมนูหลากหลายที่เกี่ยวกับวุ้นเส้นให้คุณผู้ชมทำและก็ทานที่บ้านเยอะแยะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ไปอีก2ตำรับเก็บไว้เป็นเมนูดีประจำครอบครัวนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้นะครับเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอยากเพิ่มอะไรที่ไปดูเกาหลีให้เท็ดดี้กิมจิเหรอเป็นขนมปังกระเทียมที่แบบขนมปังกระเทียมครีมชีสเฮ้ยจะเข้ากันหรออร่อยมากเราก็จะใส่ไส้ของเราลงไปแบบนี้นะคะไข่ไก่ตีพอแต่ป้ายลงไปนี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียของพวกเรานะคะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสค่ะน้ำมะขามเปียกใหม่ๆหอมๆคุณภาพดีๆเปรี้ยวสะใจต้องทำน้ำจิ้มคุณผู้ชมแล้วก็ต้องจิ้มกับของทอดที่ถูกใจวันนี้ก็เลยจะทำไส้กรอกอีสานทอด4ไม้เพราะว่า1ไม้จะเก็บไปกินเอง